ฮะก็สิทธิ์ปศุสัตว์ก็อีก2ตัวฮะที่ลงทุนตอนนี้ก็ท้องแล้วเจ้าตัวขาวตอนซื้อมาเจ้าของบอกไม่ได้ท้องแต่มาถึงที่จับสมพันธ์ตัวนี้หมอบอกว่าตัวนี้น่าจะท้องเลยล้วงให้ดูก็สรุปว่าท้องก็เลยได้วัวสาวที่ติดท้องมาด้วยก็ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นลูกเล่หรือลูกมั่นครับเพราะว่าเจ้าของเลี้ยงปล่อยทุ่งแต่พ่อพันธุ์จะมีเล่กับมั่นรอลุ้นดูส่วนตัวนี้อ้อตัวนี้เป็นบีฟมัตเตอร์มัตเตอร์ที่ผสมมาถ้าเรียกก็น่าจะอาจจะ C1 หรือเปล่าว่าพ่อผสมเจ้าจิมมี่ผมจิมมี่ตัวนี้เล่เล่ผสมรอบนี้ผสมบีฟเหมือนกันครับผสมลูกของคาสโนวารอลุ้นดูตอนนี้ลุ้นให้แต่ลูกออกมาครับเพราะว่ามือใหม่หัดเลี้ยงก็ใครว่าสนุกก็สนุกใครว่าเหนื่อยก็เหนื่อยครับแทบจะไม่มีเวลาเหมือนกันยังปรับตัวอยู่ครับมือใหม่เลี้ยงก็ไปเลยตกก็เหนื่อยใช้ได้ฮะแต่แค่ขยันเกี่ยวหญ้าฮะนี่ก็จะให้หญ้ามาช่วงแรกก็ดื้อหน่อยช่วงแรกก็ให้หัวหานทุ่งหนึ่งอยู่ครับเพื่อล่อให้เขาเลิกดื้อแต่สุดท้ายมาจบที่กล้วยเอากล้วยป้อนครับกล้วยป้อนวันละหน่วยติดเลยแต่นี่เห็นผมเดินมาเขาก็เดินตามเพราะกล้วยกล้วยน้ำว้าหวานเด็กก็ตอนนี้อย่างนี้ก็ยังไม่เชื่องเท่าไหร่ครับก็ถ้าจะจับเขาก็หนีตัวนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าจะจับเขาก็จะหนีแต่ไม่ตื่นเท่ามาช่วงแรกๆอ่ะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงเดี๋ยวนี่ก็อีกอย่างนึงนี่เดี๋ยวรีวิวแบบนี้กำลังเริ่มทุกอย่างเลยนี่ก็ได้หนึ่งจากกี่ตัวเหลือ1ตัวครับเจ้าเหยี่ยไก่บ้านเพราะว่าแถวนี้เหยี่ยวเยอะแล้วก็อีกข้อหนึ่งรอดมาโอ้นี่รอดมาเหลือ4ตัวอีกสักหน่อยก็จะเต็มบ้านแล้วน่าจะอีกรุ่นหนึ่งดูจะรอดมือเหยี่ยวได้ไหมเพราะว่าเลี้ยงปล่อยข้างนอกเลยให้เกิดเองตามธรรมชาติฮะเดี๋ยวมีอะไรสัตว์เลี้ยงไหนอีกเดี๋ยวจะเอามาฝากนี่ก็ต้องจบคลิปนี้ไปด้วยกันครับกับเจ้าวัว2ตัวนี้ชื่อน้องเซอร์ซ่าทางนู้นเซียวซื่อครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ